เยอะมากอืมเต้นใช่ไหมใช่แล้วแบบเราก็มีเราเป็นอะไรบาดเจ็บเขาบาดเจ็บซ้ำซ้อนค่ะอันนั้นก็เกิดจากทรามาการที่เต้นเต้นมันกล้ามเนื้อเอ็นมันอักเสบก็ได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็มานวดแล้วแม่เขาบอกแบบเหมือนอยากให้เรานวดต่อกันแต่หนูไม่เอาหนูบอกไม่ได้เพราะว่าน้องตัวเล็กๆแค่สิบอ๋อนะเด็กๆอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขาต้องไปแข่งขันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ผมก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นออบทูเรเตอร์เนิร์ฟครับที่ลอดอยู่ตรงช่องเห็นไหมตรงช่องกระดูกกระดูกตรงก้นเนี่ยมันจะมีรูอยู่มันจะลอดออกมาแล้วก็มาเลี้ยงขาด้านในเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าชาแถวขาหนีบหรือตับหรือแถวด้านในเนี่ยให้นึกถึงออบทูเรเตอร์เนิร์ฟมันจะลอดออบทูเรเตอร์ฟอร์เมนตรงนี้มาเนี่ยรูที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ด้านในแล้วเวลาชาเราถึงต้องถามว่าชาตรงไหนอ๋อถ้าชาตรงช่องทวารหนักอาจจะจากอันนี้ได้ด้วยไหมจ๊ะทวารหนักนี่จะเป็น S ครับ S 1 S 3 S 4แต่อันนี้อยู่ข้างในขาหนีบข้างในด้านในก็อีกชุดนึงอีกหรืออาจจะไปรู้สึกชาอันทะอะไรเงี้ยใกล้ๆเลยแต่ไม่ถึงก้นเราต้องไล่เส้นประสาทดูไปแยกออกสองด้านให้ดูนะครับนี่เห็นไหม L 1 2 3นี่แตกลงมากลายเป็นฟีมอรัลเสร็จแล้วตรงนี้จะมีเอ็นที่ยึดขวางตรงขาหนีบอยู่ด้านหลังจะเป็นกล้ามเนื้อเห็นไหมกล้ามเนื้อแดงๆเนี่ยไอโอโซเอสบางคนกล้ามเนื้อตรงนี้เก่งก็เลยบีบไปตรงนี้ก็ได้หรือนั่งมากๆเป็นไงเส้นตรงนี้มันหดเข้าไปก็ไปบีบเส้นประสาทคนไข้ก็จะชามาแถวนี้หน้าขาเราก็แก้โดยการนวดหน้าขาด้วยนวดตามแนวเส้นประสาทคลึงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานในท้องแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อตรงนี้อาการเนี่ยอาการชาตรงนี้เขาก็ลดลงเห็นไหมเส้นประสาทมันแทงทะลุมาที่ผิวหนังทำให้มีความรู้สึกตรงนี้เพราะฉะนั้นชาไม่ใช่ว่าชาตรงนี้ไม่ได้เกิดจากด้านหลังเสมอไปหรือไม่ได้เกิดจากหมอนเสมอไปอาจจะเกิดมันกดระหว่างทางก็ได้ถูกไหมแต่ก็เอ็นเส้นที่ขาดเฉียงไปเนี่ยมันมีสิ่งตึงล้างได้ไหมครับได้ครับบางทีเอ็นนี้ก็ตึงล้างอินควานอลลิกาเมนต์มันเป็นเหมือนเอ็นเหมือนเชือกอะเหมือนเวลาเขายิงเจ็บเพราะจับแล้วมันตึงมากก็มีแล้วเกรงขาสูงๆเหมือนดีดปึ้งใช่มันเป็นเส้นใหญ่เลยครับยาวมันนี่เลยเกาะหัวเหนาเพราะมันเป็นตัวกันไม่ให้เส้นเลือดเส้นประสาทดิ้นออกไปเหมือนไปปิดไว้ทีอะเห็นไหมแล้วในตัวนี้ก็บางทีนั่งนานๆก็หนีบเข้าไปอีกเจอพวกที่นั่งขัดสมาธินานๆอย่างนี้นะครับนั่นแหละนั่งควายขานี่เราก็ต้องนวดจนกว่าเส้นนี้มันจะคลายครับอาจารย์ใช่ต้องยืดตรงนี้ต้องนวดเข้าไปในนี้นวดเข้าไปแล้วบางทีไอ้คุณรู้ไหมว่าที่มันออกมาเนี่ยก่อนมาถึงตรงนี้มันก็ผ่านกล้ามเนื้อไอ้พวกนี้อีกเนี่ยเนี่ยโซแอสมันเส้นประสาทตัวนี้หลบอยู่ด้านหน้าของไอเลคัสตัวนี้โซแอสเมเจอร์นั้นถ้าเราปิดถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ปิดมันก็ปิดตรงนี้ไว้นี่ต้องจับมันลอดระหว่างกล้ามเนื้อนี่ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้คุณเก่งมันก็หนีบไว้อย่างเงี้ยเส้นประสาทมันก็หนีบไปเลยก็จับนอนในแข็งแล้วก็จับยืดถ้ายิงธนูกันนั่นเองแล้วก็นวดเข้าไปด้านไหนบางคนเป็นเขาเรียกเส้นเข้าท้องด้วยซ้ำเส้นเข้าท้องมันจะตึงรั้งแล้วปวดมาแล้วถ้ามันรัดเส้นประสาทก็จะปวดชามาที่ด้านหน้ามันก็ขึ้นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้เกิดจากกระดูกสันหลังก็ได้เห็นไหมนึกถึงสายยางว่าอะไรไปกดหรือปั๊มเสียก็ต้องคิดปั๊มก็คือกระดูกหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นการที่เรารักษามันไม่ใช่เกิดเราก็ต้องแยกวิเคราะห์ให้ได้ว่าเฮ้ยอาการคนนี้มาจากตัวไหนถ้าเราเข้าใจที่มามันก็แก้ไม่ยากนะครับก็ไม่ได้ว่าน่ากลัวอะไรอันนี้ฟีมอรัลเนิร์ฟเกิดจากการรวมตัว2เส้น3เส้น4นี่ที่อาจารย์สรุปไปแล้วอันนี้คือฟีมอรัลนั่นเองเห็นไหมผิวหนังบริเวณด้านหน้าขาและความรู้สึกถ้ามันถูกกดมากๆขาก็อ่อนแรงนะเส้นประสาทกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานได้ถ้าถูกกดรุนแรงนะหรือขาเข่าจะรีบลงไปก็มีถ้ารุนแรงหรือมันเสียหายมากเพราะว่ามันทำหน้าที่ทั้งสั่งงานกล้ามเนื้อแล้วก็รับความรู้สึกที่ผิวหนังเซนซอรี่กับมอเตอร์เนี่ยกรณีคนไข้ที่ผ่าตัดหลังมาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขารู้สึกว่าเหมือนว่าขาข้างในมันจะไม่มีความรู้สึกคือเราสามารถทำก็ต้องดูว่าตอนที่ไปตรวจดูว่าเขาตอนผ่าตัดเขาได้รับเวลาผ่าตัดบางทีมันไปโดนเส้นประสาทไปทำร้ายเส้นประสาทก็ได้เขาเป็นbulging disc bulging disc แล้วก็เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาผ่าตัด3ครั้ง
โอ้ไม่น่าเหลือนี่การลงมีดไปคุณคิดเหรอเส้นประสาทมันเหมือนลากไปลากต้นไม้เนาะรากแก้วใช่ไหมต้องโดนคุณไม่คิดโดนไปโดนอ่ะมันไปตัดโดนอ่ะคนไข้ก็ชาตามมาแหละรู้สึกอาการเจ็บปวดไม่มีอ่าแต่ชาไม่หายชาไม่หายบางทีมีกีฟักเหมือนแบบถ้าโดนอะไรสะดุดไปคือล้มได้ง่ายๆโอ้แล้วทีนี้หนูคิดหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทรีทเขายังไงคือการทรีทไม่คุณต้องตรวจด้วยคือที่เน้นก็คือจะทรีทอะไรเนี่ยจะรักษายังไงคุณต้องตรวจให้เป็นคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันเป็นปัญหาที่เส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อไปรัดหรือจับให้เขาผ่าตัดไปโดนมันก็ต้องมาดูอีกแล้วเขาก็ไม่อยากให้จับด้วยนะเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในเราการจับถ้าเราเขาเจ็บเราแค่รูปก่อนทีลูกรูปเบาๆให้เขารู้สึกชินก่อนหรือเขาสบายก่อนอย่าไปทะเลยเวลาเรารักษาเนี่ยคือข้างหลังไม่ต้องตรวจก่อนอันนี้มันมาจากด้านหน้าถ้ามาทางหน้าขาเขาชาตรงไหนล่ะ